สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ในรายการสังคมน่ารู้เอพิโซดที่23กันนะครับซึ่งมันก็จะเป็นรายการเกาะกระแสสังคมด้วยครับเพราะว่าผมตอนแรกผมก็จริงคิดอยู่ว่าไอ้นี่มันจะควรไปอยู่หมวดไหนนีวะอ่าไปไปมาอาศัยทั้งสองหมวดเลยก็แล้วกันก็เรื่องมันก็มีอยู่ว่ามันมีเอ่เอ,อกระแสนะครับบอกว่าจะเรียกแอดมินเพจ b a c k คพิ้งค์ไทยแลนด์แล้วก็เพจลิซ่าไทยแลนด์หรือเพจต่างๆมากมายนะครับ ที่ต้องให้ไปเขาพบตำรวจเพราะว่ามีการแชร์รูปที่ลิซ่าไปโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับและมันเ,เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยย้ำนะครับว่าในประเทศไทยอ่ะผมขอเท้าความก่อนก็คือเมืองไทยนี่เขาห้ามมีโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับซึ่งกฎหมายนี่นมันไม่ใช่เพิ่งมีนะครับมันมีมานานแสนนานนะ แล้วมันก็ลามไปถึงวงการอื่นนะครับอาทิเช่นวงการหุ้นเอ่อพวกเทรดไทยแลนด์นี่อะไรพวกนี้นี่ก็จะไม่มีบริษัทเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับในตลาดหุ้นนะ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวอนาแต่ว่าอนาคตไม่แน่นะหรือเร็วนี้ก็อาจจะไม่แน่เหมือนกันนะ <S 1> <S 1> <S 1> อ่ะแล้วคราวนี้นี่แต่ว่ากรณีที่มันเกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีมาระยะหนึ่งแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่มีมาแบบโอ้โห เกิดมาพร้อมกับกฎหมายนี so ้เลยมันไม่ใช่ครับเพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนเนาะก็คือว่าตามหลักกฎหมายนะครับอันนี้ขอเท้าความไปก็คือเมื่อประมาณเกือบ10ปีที่แล้วเกือบ10ปีแล้วหรือ10ปีผมก็จําไม่ค่อยจะได้นะครับว่าปีไหนมันมีกรณีที่แบบว่าดารานี่โพสต์ก็คือช่วงนั้นมันเป็นช่วงบุกเบิกโซเชียลมีเดียพอดีทั้งอินสตาแกรมเฟซบุ๊กอะไรนี่มันบุกเบิกหมดเลยนะ ก็คือว่ามีกรณีดาราเมืองไทยเนี่ยเมืองไทยนะไปโพสตภาพที่ไม่ใช่โฆษณาหรอกเป็นโพสต์เกี่ยวกับว่าเออแบบชูเครื่องดื่มแต่ไม่ได้เขียนโฆษณานะแบบชูเครื่องดื่มถ่ายติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรประมาณนี้ซึ่งตอนนั้นนี่มันเป็นยุคบุกเบิกไงครับมันก็มีกฎหมายแบบว่าเอยห้ามโฆษณาอันนี้มันถือเป็นโฆษณาหรือเปล่ามันถือเป็นอะไรหรือเปล่าซึ่ง บทสรุปในตอนนั้นนี่เหมือนกับว่าถ้าผมจะไม่ผิดนะเหมือนกับว่ามันเป็นกรณีแบบตัวอย่างก็ถือว่าเป็น,ปนการอารมณ์อัล่วยเพราะว่ามันมันยังไม่มีเคสแบบนี้มาก่อนเนี่ยแบบมันเพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกอะไรประมาณนี้และจะเป็นบรรทัฐฐานในเวลาต่อมาก็คือจนมาถึงช่วงเวลานี้เลยหลังจากเหตุการณ์นั้นนะครับผมถ้าจะไม่ผิดนะไม่น่าจะมีใครโดนอะไรนะเพราะว่ามันเหมือนกับมันเป็นกรณี มันเพิ่งแบบเหมือนมันยังใหม่อะไอ้โลกโซเชียลอะยังใหม่อยู่ก็เลยถือว่าเป็นเป็นกรณีตัวอย่างไปนะครับและหลังจากนั้นมาก็เลยมีกฎหมายออกมาบอกว่าถ้าคนธรรมดานะครับคนธรรมดาและค,คนทั่วไปโพสต์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ครับก็คือถ่ายรูปอะติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะโชว์อะไรก็ได้แต่ ห้ามเขียนโฆษณาอย่างอาทิเช่นผมโฆษณาเครื่องดื่มตัวนี้เป็นเครื่องดื่มเหล้านะครับเป็นเหล้าตัวนี้ติเห็นตราด้วยนะแล้วบอกว่าเ,เครื่องดื่มนี้กินแล้วกระปี้กระเป๋ากินแล้วเมาเร็วอะไรประมาณนี้ฟองเยอะๆแบบนี้ไม่ได้ครับถือว่าผิดถ้าเป็นคนธรรมดาถือว่าผิดครับดารามไม่ต้องพูดถึงนะอันนั้นผิดอยู่แล้วถ้าเป็นคนธรรมดาเขียน ถ้าเป็นโพสเฉยๆเป็นแค่เหล่ามีตาเฉยอันนั้นถือว่าไม่ผิดครับแต่ว่าถ้าเขียนโฆษณาลงไปด้วยอันนี้ถือว่าผิดแต่ถ้าเกิดว่าคุณอีกกรณีหนึ่งประเภทแบบเอคุณเป็นข้างในอรู้อยู่ว่าเป็นน้ำน้าเหล้าอ่ะแต่ว่าคุณดึงตาออกแบบดึงยี่ห้อของเหล้าตัวนี้ออกอเห็นแค่ขวดเฉยๆและข้างในมีน้ำที่เป็นเหล้าอยู่ไม่ผิดครับถือว่าไม่ผิดเพราะว่าเราไม่ได้โชว์ตาเราดึงตาออกไปแล้วเราแบบเห็นแค่ด้านหลัง หรืออะไรวะเห็นแค่ตัวน้ําอย่างนี้อะมันถือว่าไม่ผิดครับส่วนดารานะครับตัดมาที่บุคคลสาธารณะนะถ้ามีการติดภาพเครื่นนงองดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในโพสต์ใดโพสต์หนึ่งไม่ว่าจะกรณีอ่อตั้งใจหรือไม่จงใจก็ตามถือว่าผิดครับเพราะว่ามันเป็นบุคคลสาธารณะนะต่อให้คุณไม่เขียนโฆษณาลงไปก็ตามถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะนะครับแต่ว่ามันก็จะมีบางบริษัทที่มันซิกแซกได้ก็อทิเช่นแบบ พวกที่มันแบบมีผลิตภัณฑ์อื่นคุณก็โ,โกสราผลิตภัณฑ์อื่นไปสิไอพวกเครื่องเหนือแอลกอฮอล์คุณก็เป็นส่วนแฉมในบริษัทอะไรประมาณนี้นะอ่ะและย้อนกลับมาที่กรณีลิซ่านะครับก็คือผมได้เกิดนําไปแล้วก็เป็นประมาณนี้นะครับย้อนกลับมาที่กรณีของลิซ่านี่ก็คือลิซ่านะครับตัวลิซ่านี่ผมว่าไม่น่าผิดหรอกเพราะว่ามันเป็นการกระทําที่เกิดขึ้นในนอกราชอาณาจักรเพราะว่ามันเป็นการกระทําที่ประเทศอื่น ต้องให้กฎหมายของประเทศอื่นนะ,ะเป็นคนดําเนินการแทนนะถ้าเกิดว่าประเทศอื่นมันมีกฎหมายแบบประเภทของเรานะดําเนินการแทนแต่ว่าอย่างที่ว่าแหละลิซ่านะคือสำหรับผมนะผมว่าไม่น่าผิดผิดนะเพราะว่ามันเป็นการกระทําที่อยู่ในประเทศอื่นต้องให้กฎหมายนั้นรับผิดชอบแต่ว่าถ้าเป็นกรณีของแอดมิน แอดมินเพจแบกพิงไทยแลนด์ลิซ่าไทยแลนด์เอ่ยอะไรพวกนี้ชื่อบอกตรงๆเลยบอกว่าไทยแลนด์อันนี้ถามว่าอันนี้ผมจะไม่พูดถึงว่ากรณีที่แบบว่าอ้าวทำไมเมืองไทยมันต้องมีกฎหมายอย่างนี้ผมจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นนะครับเพราะว่าอผมจะพูดถึงแค่ว่าอ้าวในเมื่อมันมีกฎหมายแล้วก็จะมันจะเป็นยังไงผมว่าอันนี้อย่างผมพูดก็พูดไม่ได้เต็มปากว่าเขาผิดเต็มร้อยหรือเปล่าเพราะว่ามันต้องให้ศาลตัดสินอยู่ดีนะครับแต่ถามว่า มีสิทธิ์โดนรับหมายเรียกแล้วไปให้ปากคางกับตารวจไหมมีสิทธิ์ครับเพราะว่ามันมันเข้าข่ายอะ่ะเพราะว่ามันมีการแชร์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรแบบนี้และเพจ b a c k ทิ้งไทยแลนด์นี่ผมก็ไม่มั่นใจว่าคือเขารับคําสั่งจากทาง o f f i c i a l โดยตรง o f f i c i a l เกาหลีโดยตรงเลยหรือเปล่าก็คือแบบเกาหลีสมมุตินะ่ะคุณเกาหลีโพสต์อันนี้คุณก็แค่เอาโพสต์ของเกาหลีมาแปลไทยแล้วก็อามาลงหรือว่าคุณมีสิทธิ์โพสต์ของตัวเอง หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะแต่ดูทรงแล้วมันก็น่าจะเป็นประมาณนะั้นก็คือแบบเกาลีโพสอะไรม,มึงก็ตามน้ําไปอ่ะดูทรงแล้วมันก็น่าจะเป็นเดียงกันแหละส่วนเพจอื่นๆครับถ้าติดเดี๋ยวผมว่าน่าจะโดนเรียกบทนะอถือว่าเอาถามว่ามันจะผิดระดับไหนผมว่าแอดมินอ่ะผิดแอดมินอาจจะโดนแต่คนอื่นนีแ่แอดมินน่าจะโดนแต่ว่าคนอื่นๆเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าจะโดนหรือเปล่านะแต่ก็ถือว่ามัน ก็เป็นกรณีศึกษาก็แล้วกันผมก็จะมาให้ความรู้นะแต่ผมพูดมากตาไม่ได้นะเพราะผมเผื่อผมพูดผิดผิดแล้วมันจะแบบมันจะผิดพลาดน,นะมันจะซวยเอานะมันข,ข้าวๆมันก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะสําหรับเพจไอ้สำหรับไอ้รกรณีเรื่องเล่านี่ส่วนอ่าแอดมินจะโดนเรียกหรือว่าจะผิดยังไงไหมต้องรอดูต่อไปครับอ่ะในมุมมองของผมนะไอ้ถามว่าไอ้การห้ามมีโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่มันดี หรือไม่ดียังไงบ้างข้อดีอ่ะผมขอเรื่องข้อดีของการมีเครื่องดื่มโโฆษณาแอลกอฮอล์ก่อนก็คือในมุมมองผมเนี่ยคือการที่สามารถโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้นี่มันแบบมันจะเป็นการที่สร้างรายได้ย้ำนะมันสร้างรายได้จริงเพราะว่าสร้างรายได้กับองค์การสื่อจะได้มีแบบการโฆษณาแบบเพิ่มขึ้นมาอีกตัวเป็นประเภทแบบ,บเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยแบบเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะ ตลาดหุ้นก็จะมีบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามามาลงทุนนะให่ต่างชาติมาซื้อหุ้นหรือเวียงไายซื้อกันเองอะประมาณนี้นี่คือข้อดีนะครับนั่นก็คือถ้าเป็นข้อดีนะมันคือมันสร้างรายได้อยู่แล้วอะสำหรับคอเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะแต่ข้อเสียอันนี้ก็แฟงๆนะไอ้คุณเคยดูโฆษณาเลยไหมเอ้ยถ้าคุณขายเหล้าให้กัเด็กอย่างนี้เหรอโดนโดนจับนะเออจะใช,ใช่อัน,นอันนั้นมันเป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าว่าถ้าเกิดว่าเด็กขายเหล้าให้เด็กดิ ที่อเมริกานะครับขายเหล้าให้เด็กนี่จับผิดกฎถือว่าผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าคนที่ดื่มได้นี่จะต้องอายุ21ปีขึ้นไปนะครับถือว่าดื่มได้ส่ so, เมืองไทยนี่ถ้าเกิดขายเหล้าให้เด็กอัที่จริงขายเหล้าให้เด็กทุกประเทศมันก็ไม่ดีหมดนั่นแหละในความคิดผมเนะี่ยแต่ว่าผมถ้าเกิดว่าไม่ใช่เด็กอะในอีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าอันนี้ตำรวจก็อ้างได้นะครับหรือตำรวจหรือคนที่แบบสนับสนุนให้มีกฎหมายนี้ต่อไปก็อ้างได้บอกว่าเอาขนาด ไม่มีโฆษณาโอ้โหเมาแล้วขับเมืองไทยนี่ติดท็อปของโลกนะครับไอ้คดีเมาแล้วขับนี่ถ้าเกิดว่ามันมีขนาดไม่มีโฆษณานะถ้าเกิดมันมีโฆษณาเนี่ยมันจะขนาดไหนอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่สลับผมมองว่ามันก็ฟังขึ้นอยู่ในระดับหนึ่งนะก็ฟังขึ้นอยู่แล้วคราวนี้ถามว่าไอ้กฎหมายนี้มันจะยังมีอยู่ต่อไปไหมผมว่าภายในห้าปีนี้ผมว่าน่าจะมีอยู่แต่สิบปีผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ อ่าอ่าสำหรับวันนี้ก็ได้จะประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ